โอ๊ตปาโมทและซาเน่คือคู่นี้น่าจริงๆรู้จักกันสมัยรูทเนาะก็เรียกว่านานมากอ่ะ20ปีได้ไหมเนาะตอนแรกๆตอนที่เข้ามาเนี่ยรักกันเลยมั้ยหรือคอมเมนต์กันมั้ย2วันก็สนิทกันเลยใช่หลังจากนั้นนะเชื่อมั้ยไม่ได้ร้องเพลงเลยทำไมอ่ะเพราะยีร้องเพลงอินนี่สกิดตลอดเลยสเกาให้เลยสเกาให้สเกาให้มันด้วยสเกาให้เราด้วยเพื่อนในกลุ่มแล้วใช่คนไหนที่เราอยากเลิกคบสุดคนแรกเลยป่ะถ้าผมนะอินนี่รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเบอร์กินมีอะไรมาขายไหมเหมือนกระเป๋าที่ยายถือเช่นหมากมาแล้วแบบมีอะไรขายขนมเบเกอรี่หมูยอแหนมอะไรเงี้ยแป๊บนึงจับปากใส่เหรอใส่เหรอสวัสดีและต้อนรับเข้าสู่ท็อกกระเทยสวัสดีจ้าปิงปองมาจ้าเจนนี่มาจ้าและคุณยายก็ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับน้องๆจากเทคโนโลยีเทคนิคลบบุรีว้าวมันใหญ่มากเอาวันนี้เดี๋ยวอยู่บนสนุกแน่นอนนะคะแต่ว่าคุณในแค่หลับเชื่อของเรายังไงก็ขับมาเถอะจริงรอเตรียมเลยล่ะเพราะฉะนั้นฟังเรื่องที่น่าเศร้านิดนึงก่อนอับอายก่อนเนาะในวันก่อนคือวันก่อนค่ะเรื่องมันเป็นยังไงไหนอัปเดตสิเอาจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากก็คือแบบแต่ว่าพื้นเพลแล้วมันเป็นคนนั่งแป๊บใบนั่งมอเตอร์ไซค์ใช่เป็นประจำใช่ป่ะเออวันก่อนน่ะฉันไปถ่ายงานอยู่จากที่ตรงนึงอ่ะแถวซอย39เสร็จปุ๊บฉันก็เรียกรถเรียกแกร็บมาฉันก็นั่งรออยู่ริมถนนเลยจำได้ว่าฉันจะยืนกึ่งนั่งอยู่ริมถนนน่ะเออฉันก็นั่งรอสักพักฉันก็เห็นแล้วฉันก็มองตามแมพแล้วปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ก็คือขับผ่านหน้าฉันไปเงี้ยแล้วก็ไปจอดอยู่ตรงประมาณตรงที่เราถ่ายไตเติ้ลกันนะเออถ้าเธอไปเจ้าประมาณตรงนู้นใช่ป่ะฉันก็เลยส่งเมสเซจไปบอกเขาบอกว่าอยู่ข้างหลังครับเพราะฉันก็เห็นเลยว่าเขาว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านเขาวางโทรศัพท์แล้วเขาออกไปเลยแล้วเขาก็ขับเดินออกไปเลยอ่ะฉันก็คือตะโกนไล่อยู่นี่ไม่ได้ฉันแล้วทำไมไปอ่ะแต่ว่าเขาก็ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้ยินเลยภาพก็คือเหมือนจะตะโกนว่าไม่ได้กรรมการกรรมการจากนั้นเขาก็หายไปเลยเขาก็หายรับเข้าตึกไปเลยจะกลัวต้องโทรเข้าไปใหม่คุณพี่ไปไหนอยู่ข้างหลังบอกอยู่ข้างหลังอ๋อผมเห็นนะเห็นที่บอกว่าอยู่ข้างหลังผมไม่ได้อยู่ข้างหลังตึกแต่หลังอีกฝั่งคือไปอีกฝั่งเลยอ่ะคือจริงห่างกันสักประมาณ10กว่าเมตรเนี่ยนี่ก็ความน่ารักของพี่มอเตอร์ไซค์จริงๆต้องพึ่งพาไปอีกหลายนานเนาะอันนี้ก็คือวันก่อนค่ะวันก่อนค่ะวันนี้คุยเองนั้นเหนื่อยสองคนนี้เหนื่อยเปิดเราไม่ต้องคุยด้วยปล่อยให้เขาคุยกันเองเพราะว่าเราต้องคุยกับเขาเพราะว่าเขาไปเที่ยวอะไรกันมาตั้ง20วันแล้วเขาไม่ยอมเป็นผู้ที่ไหนโลกมาพูดที่นี่เลยและที่สำคัญก็เดี๋ยวเขาจะมีงานมาให้ดูจะไม่มีเธอได้นี่แอบไปเลยเพราะฉะนั้นผู้แขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะโอ๊ตปาโมทและซาเน่ถามจริงอ่ะเคยได้กันเองจริงป่ะคือเขาลือกันน่ะที่เขาลือกันน่ะมันเหงาๆซ้ายขวามันก็ไม่มีใครคือเอางี้นะมันเคย
มันเคยจะไปถึงจุดนั้นแต่เรานั่งมองหน้ากันแล้วก็เราก็จับมือกันว่าเฮ้ยเพื่อนอย่าให้มันเป็นมหาสังคมเลยเพราะว่าบ้านเมืองเราตอนนี้มันแย่พอแล้วอย่าให้เกิดคู่แบบนี้ขึ้นมาอีกหรอนี่ไม่ได้มารายการนี้นานมากเลยนะใช่ตั้งแต่เทปวันแรกที่หนูครั้งแรกที่มาคือสตูอยู่ RCA อยู่เลยใช่จนจนวันนี้รายการยิ่งใหญ่โอ้เช่าสตูแต่เทปแรกของเวอร์ชันนี้ก็เป็นพ่อเฮ้ยสมัครตอนนั้นเขามาสมัครกองสมัครแก๊งตอนนี้รวยแล้วนะรวยเสียโอ๊ตถือว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะมีความคิดจะทำรายการชื่อว่าอันเฟรนเพื่อนที่แบบว่าเพื่อนในกลุ่มแล้วใช่คนไหนที่เราอยากเลิกคบสุดเลือกมา3คนเดี๋ยวเล่นเกมสักอย่างแล้วก็คนที่แพ้จะต้องออกจากชีวิตเราไปเลยโอเคโอเคโอเคถ้าเกิดว่าคุณเป็นแขกรับเชิญในรายการนี้คนเดียวโอเคโอเคโอเค3คนที่คุณจะเลือกมาอยู่ในรายการประกอบไปด้วยคนแรกเลยป่ะถ้าผมนะอินี่คือดีเบตสุดท้าย3คนคนแรกคือซานี้ทำไมรู้ไหมเพราะความลับมันอยู่ที่เราหมดเลยแล้วอินี่เขาเป็นโรคแบบว่าเวลาสบายใจอะไรเขาก็จะพูดแต่เขาก็รู้ว่าเราอ่ะเป็นคนแบบไม่บ่นไม่ไปพูดที่ไหนหรอกอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นนักข่าวถามเท่านั้นแหละแล้วหลังๆนะเวลามีเรื่องไม่สบายใจอ่ะเราจะคิดถึงคนแรกถูกป่ะเวลาเจอหน้าเพื่อนก็อยากคุยอ่ะหลังๆอ่ะพอมีเรื่องไม่สบายใจนั่งอยู่เงี้ยแล้วหันมาเจอหน้ามันอ่ะกูเก็บมาดีกว่าเศร้ากว่าเดิมแม่งปล่อยให้กูกุ้มใจคนเดียวดีกว่ากูไม่อยากเล่าเลยเพราะว่าเดี๋ยวแม่งเล่าอ่ะแม่งก็ไปเล่าให้อีก10คนแล้วพออีนี่เล่าก็ไปเล่าให้อีฝนรู้อีฝนรู้ว่าทั้งวงการแล้วเปลี่ยนเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่2เป็นใครจะเป็นคนที่2คนที่2ถ้าจะเอาออกก่อนเลยนะป๊อปปองกูลทำไมอ่ะล่าสุดไปถ่ายแคมปิ้งพาขึ้นเขาที่ชลบุรีคือไปกับโจโฉก็คุยกับโจโฉว่าโอเคโจโฉพี่อยากเดินป่าว่ะเฮ้ยแต่ขอเดินป่าจริงๆได้ไหมแต่ว่าป่าแบบป่ามันไม่ได้แบบป่าเป็นสะพานมันไม่ได้แบบป่าลึกอ่ะเดินเนินแค่เนี้ยเดินประมาณแบบ8นาทีอ่ะหยุด3ครั้งหยุดเพราะอะไรหยุดเพราะว่าพี่พ็อปมันไม่ไหวแล้วไอ้ตอนแรกอ่ะรอบแรกหยุดอ่ะกูคิดว่ามันอัมพอรอบ2หยุดอ่ะเหี้ยเส้นเลือดฝอยในตามันแตกแล้วอ่ะในใจคิดว่าป๊อปขึ้นได้อ่ะแต่ถ้าสมมติว่ามึงตุบตัวนี้จริงๆอ่ะกูบอกก่อนนะพวกกู8คนหิ้วมึงลงไม่ไหวคือค่าขนศพแพงมึงเป็นเหยื่อหมูป่านะบอกก่อนนะนี่แหละเขาเรียกว่าเพื่อนตายใช่คือพาเพื่อนไปตายจริงเพื่อนตายจริงคือสงสารมันเหมือนกันแต่ว่าเราอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเราทำได้เดินได้แต่แม่งหยุดแบบพัดลมอ่ะที่ชาร์จแบตไปอ่ะเป่าจนแบตหมดอ่ะมึงเคยใน8นาทีด้วยนะมึงเคยเห็นแบบมึงเคยเห็นบียอนเซ่ป่ะตอนไปร้องเพลงอ่ะแล้วพัดลมเป่าอย่างนั้นอ่ะพัดลม3ตัวจ่อยแบบเป็นบียอนเซ่อย่างเงี้ยแต่เลือดเป็นไงเส้นเลือดในตาแตกแล้วมึงก็ไปดูสังขารเพื่อนก่อนที่จะพาไปตอนแรกคิดว่ามันไหวไงก็รู้แล้วว่าโอเคไม่ไหวคนต่อเอาออกแล้วน่าจะเป็นภาระคนจามคนที่3ที่จะอันเฟนในชีวิตใช่ไหมอุ้ยคนที่3แม่งคิดดีจริงๆมันมีเข้าวินหลายคนอยู่นะหลายคนเอางี้นะเอางี้ให้จักรวาลโคตรครูอยู่เหมือนเดิมแล้วกูออกไปดีกว่าเพราะมึงต้องไล่หลายคนมันไล่มันต้องอันหลายคนเพราะดูแล้ววงจรเนี้ยพอมันไล่อ่ะมันเดี๋ยวไฟมันย้อนมันไล่ไปทีมันก่อนจะมาถึงเราฉะนั้นรู้สึกว่าให้เขาอยู่แบบนี้น่ารักแล้วแล้วเราถอยออกมาก้าวนึงอุ้ยให้เพื่อนเติบโตอาร์ตอุ่นอุ้ยอีกบานละไทยไออุ่นนี่ก็รู้เรื่องเยอะไออาร์ตก็รู้เรื่องเยอะไอ้ฮัทหลังๆนี่กินเงินเดือนแล้วหลังๆกินเงินเดือนโคตรครูแล้วเหรอใช่อยู่ในระบบบริษัทแล้วอยู่ในระบบบริษัทแล้วในตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทโคตรครูว้าวจะเข้าไม่เข้ามีผลงานไม่มีผลงานแต่เงินเดือนคือมีถูกต้องแล้วก็เวลาเขาเป็นกรรมการใช่ไหมมันต้องเวลานัดบอร์ดอ่ะมันจะมีเบี้ยประชุมพอเราบอกมันวันแรกอ่ะว่าแบบเฮ้ยมันมีเพื่อนเราสู้มาด้วยกันวันนี้กูแบบไว้ใจมึงเนี่ยมึงเป็นกรรมการโคตรครูกับกูนะแล้วก็เดี๋ยวมินประชุมอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีเบี้ยประชุมด้วยทำได้ที่มันถามกรรมฐานประชุมนัดแรกเมื่อไหร่รู้ว่าได้เงินได้เบี้ยได้เบี้ยประชุมมีเบี้ยประชุมแล้วถามเลยกูต้องทำงานอะไรบ้างกูต้องประชุมอะไรบ้างกูต้องตัดสินอะไรบ้างไม่ต้องเบี้ยประชุมมีใช่ไหมประชุมนัดแรกเมื่อไหร่กระตุ้นล้นประชุมนัดแรกเมื่อไหร่จ้าวตังก่อนเลยมีไฟขึ้นมาเลยกูแล้วเหลือจะเชื่อแล้วที่ล่าสุดนางพาคุณไปตีกอล์ฟทำไมอ่ะคือยายอาร์ตเขาตีกอล์ฟเก่งอยู่แล้วอะไอหนุ่มไอสาวที่เราดูรายการอยู่นะ มึงเลือกคบเพื่อนกันนะ อันนี้เป็นอุทาหรณ์นะ เป็นอุทาหรณ์นะคือผมตีกอล์ฟไม่เป็น แต่มีลูกค้าเจ้าหนึ่ง เขาอยากจะจัดอีเวนต์กอล์ฟแล้วอีเวนต์กอล์ฟเนี้ยมันต้องตีเป็นคู่ที่จะเอาไปแข่งกับแขกรับเชิญผู้โชคดีต่างๆที่เอามาทั่วประเทศไปตีทั่วประเทศเลยนะเขาต้องจัดเป็นคู่เขามีผีฟานมีคนนั้นคนนี้คู่มีโกบอยคู่พี่บอยพี่สนุกอะไรก็แล้วแต่ไออาร์ตเนี่ยยังไม่มีคู่แล้วก็เลยถามลูกค้าว่าถ้า
ถ้าอาร์ตคนเดียวไม่มีคู่เนี่ยลูกค้าไม่ซื้อแต่ถ้าคู่โอ๊ตได้เดี๋ยวลูกค้าซื้อรูทยาวเลย6จังหวัดเราก็บอกว่าพี่แต่ผมตีกอล์ฟไม่เป็นนะแต่ลูกค้าแจ้งมาเลยว่าต้องเข้ามาอีเวนต์นี้จะได้อีก6อาร์ตได้งาน6จังหวัดนะผมนะอยู่ระยองขับรถเล่นกับเพื่อนอยู่ระยองมันก็ไปด้วยแม่งบอกว่ามึงถ้ามึงไม่มางานเนี้ยกูก็ไม่ได้งานนะเพื่อน6งานไปเถอะเราตื่น 8:00 นขับรถกลับกรุงเทพมาเถอะกูตื่นจากระยอง 8:00 นเพื่อจะกูรีกูจอไม้ทันอีเวนต์ครับกลับมาซึ่งตีไม่เป็นด้วยตีไม่เป็นด้วยแล้ววันนั้นลูกค้าให้ไปตีกูก็ตีว้าวคือวุ่นว่าแบบเนี้ยไอ้ตู้เดินเขินๆออกมาแล้วนักข่าวเต็มเลยแล้วที่ดูเวลาแบบเขาถ่ายอ่ะกล้องแม่งเป็น10ตัวเลยแล้วกูยืนอย่างเงี้ยแล้วทำทรงอ่ะแล้วกูตีได้ในใจกูคิดว่าพอวันนายโดนแน่อีกโอ๊ตไอ้โอ๊ตข่าวนี่ข่าวเลยข่าวกีฬาด้านหนึ่งข่าวปุ๊ดปีมุกปังว่าลูกกิ้งทุกคนอายมากพอดีดิจิตอลฟุตปินแล้วนะอายมากแต่เพื่อนทำไหมทุกวันนี้ไปโรงเรียนกอล์ฟเลยนี่แหละแล้วก็มาชวนนี่ด้วยบอกว่าให้มาตีกอล์ฟโทษนะบ้านกูยังตีกบอยู่เลยค่ะคุณตีกอล์ฟคุณเผือกมัวทองก็ตีกอล์ฟเก่งมากเลยนะตีกอล์ฟเก่งมากผมยังตีไม่ค่อยเป็นเพิ่งไปเรียนครั้งสองครั้งเองเดี๋ยวเราจะโปรโอทโปรโอทนี่ต้องมี AKA โปรโตกสวัสดีครับผมโปรโตกครับน่ารักไม่แต่ถ้าต้องการคนยืนยันชื่อนี้ก็ใช่เพราะมันนุ่มๆแล้วมันนวมๆถูกไหมใช่มันจับแล้วต้องร้องอุ้ยแบบพี่หนุ่มกันชัยอ่ะอุ้ยเนี่ยเอาจริงนะที่ผ่านมาตลอดอะที่มึงจับอะคือฟิลทรงขาของมันอะคือทุกครั้งอะก็ไม่รู้ว่าทำไมไม่ต้องใส่กางเกงที่แบบว่ามีความบางนึกออกป่ะแล้วมึงเวลามึงนั่งอะไข่มันแป้ดออกมามันตกเปมึงไม่ดูมึงไม่ซื้อกางเกงในดีๆมั้งวะอ่ะกางเกงในมันดีแล้วเพื่อนกางเกงในผมซื้อกางเกงในอย่างดีดีคือเก้าอี้มันไม่ดีมันเลยดันแต่ดีแล้วเวลานั่งมันต้องแอะแองแต่แล้วตกเปไม่มีใครเกินน้องเจนนี่ของเราไปตกตอนนวดยังไงนะอุ๊ยคว่ำไงเขาไม่ใส่กางเกงในกระดาษแล้วใช่แล้วพอนอนคว่ำปุ๊บว่าเขาก็นวดเอวเราแล้วพอกางเกงในกระดาษอ่ะพอแล้วที่เรานอนเท้าพี่บอกพอเขานวดเนี้ยปุ๊บมันก็แป๊ดไปทางนู้นน่ะแม่แล้วพอมาทางเนี้ยมันก็แป๊ดไปทางโกยโกยแล้วเราก็ตัวขยับอย่างเงี้ยแล้วก็กางเกงในกระดาษมันไม่ได้แบบรับสรีระของเราได้ใช่แม่แล้วแม่สังเกตเวลาเขานวดเอวอ่ะมันจะกดลงเลยแล้วเราก็ไม่อยากให้มันแป๊ดไปเรื่อยตอนเรานอนเราพยายามกระดกก้นเพื่อให้มันได้ทรงกระดกเพื่อให้มันแบบตรงเนี้ยอย่ามาบี้ไปบี้มาไม่ได้แต่มาเดี๋ยวชอบบอกว่าไม่ต้องเกรงนะคะพูดถึงเรื่องนวดอ่ะผมเป็นคนชอบนวดมากคือเวลาผมทัวร์คอนเสิร์ตใช่ไหมผมก็จะบินช่วงเย็นไปถึงสมมติว่าไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ก็จะถึงสักหัวค่ําแล้วเราจะเล่น 4:00 น. ฉะนั้นมันจะมีแก็บว่างอยู่จะบอกเบลบอยเสมอว่าไอ้หนุ่มหาคนนวดให้พี่สักคนนึงขอแบบแก่ๆเลยนะผมมีสาวๆมาเขาชอบนวดเฉียวพี่แหลกแฟร์มันเฉียวไปเฉียวมาบางทีพี่ไม่อยากเรียกประกันเว้ยเอางี้ขอแบบมีอายุหน่อยนวดเก่งๆผมจะบีบอย่างนี้ทุกโรงแรมมีไปที่หนึ่งไปหาดใหญ่ก็ไปถึงโรงแรมเสร็จปุ๊บก็นวดก็เรียกคนมานวดเว้ยก็เป็นป้าเลยเป็นป้าผมคิดว่าอายุน่าจะ40กว่าๆก็นวดเนี่ยนวดเขาก็จะสูตรนวดน้ำมันอ่ะก็ไอเราตอนแรกเราก็ใส่เองแล้วก็ป้าถอดเสื้อสิลูกแล้วก็ถอดแล้วก็นวดเขาก็ไล่เส้นไปวืดวืดวืดสักพักนึงพอจะถึงขาไอ้นุ่มนุ่มเดี๋ยวกางเกงมันเปิดป้าว่าหนูถอดเกงไอ้เราก็เป็นห่วงไม่เราไม่คิดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเป็นห่วงป้ายายป้าเขาหวังดีเราก็อยากนวดให้มันครบใช่ใช่ตัวสักพักหนึ่งก็ตามสูตรเลยแกก็จะนวดเฉียวเฉียวเสร็จปุ๊บเขาก็นวดท้องพอนวดท้องทีนี้แม่งเรื่องใหญ่เลยแทนที่ไอ้เชษเรามันจะอยู่ข้างล่างไอ้เชษเราแม่งแปะอยู่บนผมก็แปะอยู่ตรงหน้าท้องแล้วพอนวดอ่ะมือก็ต้องพันแฟร์ต้องพันคุณมีแฟร์ปุ๊บปุ๊บวับวับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงี้ยกูก็อดทนอดกั้นอย่านะกับป้ายายอย่ามาอย่ามาป้ายายนึกถึงนึกถึงป้ายายแล้วนึกถึงหน้ายายป้าไว้อย่ามาอย่ามานี่คือยายแลมอีตอนสาวๆใช่ในหัวคืออย่ามาอย่ามาสักพักเว้ยป้าเขาคงทนไม่ไหวอะจับมอบเรื่องจริงมาผมไม่อุ้ยป้าทำอะไรครับเนี่ยพิเศษไหมลูกป้าถามแรมบอกเลยแรมพิเศษไหมลูกไอเราก็บอกไม่เป็นไรครับปล่อยใจสิพ่อวันนี้เหนื่อยครับอยากพักผ่อนเดี๋ยวผมต้องไปร้องเพลงต่อไม่เป็นไรดีกว่าครับกระดิกนิ้วโป้งทีนึงนี่
แต่นี่สูบหานใหญ่เลยคือมีหอมเจียวแล้วได้ชิมยังเป็นโอเคแล้วหอมเจียวล้นซอเบเลยนะนี่ปฏิเสธไหมปฏิเสธลงไหมปฏิเสธสิฮ่าจะไปสูตรหาดใหญ่ไม่เอาเคยเห็นแต่ไก่ทอดแต่มันจะมีเรื่องนวดอีกอันนึงแบบล่าสุดเนี่ยคือแบบคือเวลานวดอ่ะเวลาช่วงหลังๆก็ชอบเรียกมันนวดที่บ้านเหมือนกันแต่เวลานวดอ่ะคือมันธรรมชาติมันชอบตดใช่ป่ะมันจะตดใช่ป่ะมันจะมีลมแต่ว่าแบบเราอ่ะรู้ตัวเราว่าตดเราอ่ะกลิ่นมันไม่ได้กลิ่นมันไม่ได้นิวทรอลกลิ่นมันโพซิทีฟตลอดอ่ะนะนั่นแหละเขาก็พยายามนวดแล้วฉันรู้สึกว่าฉันจะตดฉันก็เลยยิ่งอั้นยิ่งทรมานเออฉันก็อั้นจนแบบเหมือนหมอนวดเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะแบบปล่อยได้เลยเพราะว่ามันธรรมชาติอะไรเงี้ยบอกว่าไปปล่อยกูก็ปล่อยอยู่ปอดแล้วพอนวดอยู่กูก็ได้รู้สึกว่าเขาหยุดไว้กูได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กนะเขาหันไปดูเอาแมสมาใส่คือจะพูดอยู่เมื่อกี้ว่าปล่อยเลยค่ะธรรมชาติแล้วก็ปอดมาปุ๊บแบบหยุดแล้วก็หันไปทีเอาแม่นมันมาพ่อกูเนี่ยเกี่ยวหูพอดีไหนบอกว่าให้เต็มที่ได้เจอไม่นวดตั้งเหรอจะไม่นวดนวดสินวดหนูว่านวดตั้งแต่ยุคแรกเลยจบจากบ้านในเอฟมาออกมานวดนวดน้ำมันถอดทุกอย่างเหมือนกันถอดหมดเลยเขาเป็นผู้หญิงนี่แหละเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บพ่อเขาเดี๋ยวเราก็คิดว่าเออโอเคเดี๋ยวเราจะนวดแบบผ่อนคลายนะเขาก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้เต็มที่เลยอุ้ยเต็มที่จริงๆนั่นนวดแผ่นซ้อนแผ่นปะเนี่ยคือเข้ามาปุ๊บตบก้นอุ้ยตบก้นเรียกซิลก่อนตบก้นหูมันเคี้ยวมานานแล้วดู AF มาตั้งนานแน่มันเคี้ยวมันเคี้ยวเราก็หูยแบบเริ่มแรกมาตบก้นเลยพอจะพลิกตัวเราก็ถอดหมดเนาะพี่ถอดหมดเพราะว่ากางเกงในไม่ได้แบบไม่ได้เตรียมมาก็อ่ะก็เขาก็พี่ลงมาแต่ว่าผ้าที่เขาปิดเราอ่ะคือปิดลงมาตรงนี้แล้วอ่ะเออนวดไปก็หืมมันเคี้ยวจังเลยมันเคี้ยวจังเลยอุ้ยเออยังไม่โกนเหรอคะคือมีชวนคุยอ่ะชวนคุยแต่บางเรื่องกูก็ไม่ได้อยากตอบเท่าไหร่ว่าจำใจอ่ะแบบแล้วปรากฏว่าแบบเออแม่บอกว่าทิ้งไว้ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันอาจจะดีกว่ากับสุขภาพอะไรเงี้ยแบบคือกูต้องมานั่งตอบเรื่องนี้เป็นวิชาการหรอแม่มีประโยชน์เลยตรงนี้มีประโยชน์ขำไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้ขำแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยในท็อกกระเทยค่ะล่าสุดเดี๋ยวพาไปเที่ยวมาค่ะดีมารอบนี้ไปไหนมาไปยุโรปมาไป3ประเทศไปสวิตอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสไปสามประเทศเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าเราอะแพลนที่ไหนไว้ให้เขาบ้างพอเราพาเขาไปลงเรือปุ๊บเขาก็หมุนน่ะพี่เข้าใจคำว่าแบบถือกล้องถ่ายรูปอะนางก็หมุนถ่ายรูปตื่นเต้นมากอุ้ยกูจะเอามุมนี้กูแบบจนตดแตกดีใจว่าเออกูได้ไปแล้วและก็ซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากอันนี้คาราบาลแต่วันนี้แม่มาด้วยสวัสดีนะครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีแม่มาหนูก็เลยเอากระทิงมาด้วยแม่ขึ้นเปิดโอ้ยถ้าล่วงลงมาไม่มีแล้วนะคะอะไรล่าสุดเดี๋ยวพาไปเที่ยวมาค่ะดีมารอบนี้ไปไหนมาไปยุโรปมาไป3ประเทศไปสวิตอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสไปสามประเทศกี่วันแม่20วันไป20วันปกติเธอไปเที่ยวแต่เวลาไปเที่ยวต่างประเทศไปอะไรเงี้ยเอาแม่ไปด้วยตลอดไปไปตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหนูอ่ะเที่ยวตอนไหนก็ได้แต่คนที่เรารู้สึกว่าอยากจะพาไปแล้วก็อยากพาไปตอนที่เขาแบบแรงขาเขายังดีๆเนี่ยก็คือต้องเป็นแม่อยากเที่ยวประเทศไหนก็ให้บอกซึ่งเขาพูดถึงยุโรปเนี่ยมานานมากแล้วแล้วก็มันติดโควิดแบบช่วงแบบโควิดมันนานซื้อตั๋วไปแล้วรอบนึงก็ต้องยกเลิกแคนเซิลเสียตังค์ไปมากมายเราก็เลยบอกว่าเอ้ยครั้งเนี้ยเอาวัดพาไปเลยดีกว่าเพราะว่าแบบกลัวว่าเดี๋ยวพอแบบอายุเยอะมากกว่านี้เนี่ยเขาจะเดินประเทศที่มันแบบหนักๆไม่ไหวแล้วคือจริงๆแล้วอยากพาแม่ไปเที่ยวหรือว่าอยากพาแม่ครับผมแรกๆคืออยากพาไปแต่เขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วตอนนี้เขาเหมือนเขาปิดแล้วตอนนี้เหมือนคนปิดวาจาแหละวิปัสสนาปิดแล้วปิดอู่ดีกว่าปิดอู่ดีกว่า
ช้คำไม่ถูกเออทำไมไม่ถูกเออเหมือนปิดวาจาก็เลยพาเขาไปเที่ยว20วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนไปล่องเรือในทะเลสาบเรียนนี่เป็นไงก็แม่คือแบบดีใจมากเพราะว่าเขาอะเห็นเขาอะชอบดูรูปแบบจาก TikTok จาก Pinterest อะไรอย่างเงี้ยเราจะระบบแม่ถ้าเกิดแบบอยู่อยากดูแฟชั่นอยากดูอะไรเงี้ยอยู่เปิด Pinterest นะอยู่ก็จะเห็นนางก็จะชอบเปิดนางก็ว้าววู้ที่สวยจังเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าเราอะแพลนที่ไหนไว้ให้เขาบ้างพอเราพาเขาไปลงเรือปุ๊บเขาก็หมุนน่ะพี่เข้าใจคำว่าแบบถือกล้องถ่ายรูปอะแล้วหมุนรอบเรือเนี้ยหมุนเองนะมึงไม่ซื้อกล้อง360องศาเลยวะมันมีนะเดี๋ยวนี้กล้องที่มันแบบถ่ายทีเดียวแล้วมันได้รอบเลยอ่ะตังหมดไปค่าตั๋วแล้วโอเคโอเคโอเคแรกไปนะนางก็หมุนถ่ายรูปตื่นเต้นมากอุ้ยกูจะเอามุมนี้กูแบบจนตดแตกดีใจว่าเออกูได้ไปแล้วจนหนูเข้าใจแม่เรื่องดีใจตื่นเต้นจนตดแตกเนี่ยมันปกติฟังนะเธอไม่ต้องดีใจเธอเป็นปกติเธอก็ตดแตกอยู่ในรายการมีตดปะตดปกตินะตดแตกเรียกได้เหมือนเรียกฟ้าเรียกฝนแฮร์รี่พอตเตอร์เรียกฟ้าเรียกฝนแฮร์รี่พอตเตอร์ใครเอาน้ำมาใครน้ำเปล่าคือนี่แค่บอกว่าทำได้หนูก็รู้แล้วนะแล้วเสียงแม่งเปียกด้วยอ่ะเสียงมันเหมือนมันมีน้ำแบบกับเส้นหวายใช่หูดังแฟดใช่และนี่แหละคือ Thailand Got Talent นะครับที่ไปประกวดอยู่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่ตดนะมันคือความแรงที่แซงผ่านขี้ออกมาแล้วใช่ได้ด้วยความแรงที่แซงผ่านขี้ขอโทษนะเมื่อกี้ก็ไม่คิดว่าจะทำจริงนะลมเป็นแหลมเลยอะลมเป็นแหลมๆมากๆรอบข้างมันมีแต่คนเลอะเลอะเธอเธอมีแต่เรื่องหัวมันมีแต่เรื่องให้ขบขันจริงและหัวล้อตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่ต้องไปอยู่ในอุ้ยเข้าสคริปต์ได้เนียนมากและนี่คือยายบอกแปมครับทุกคนนี่แหละค่ะพิธีกรระดับเอเชียต้องได้รับเอาเสียงใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต้องไปอยู่ในสภาวะที่ห้ามขำ เป็นเวลาเท่าไหร่นะ6ชั่วโมง มันยากหรือไม่เพราะว่า2คนนี้กําลัง3คนด้วยนี่คนนี้ด้วยเราจะไปอยู่ในโปรเจกต์รายการชื่อว่า Last One Laughing Thailand เดี๋ยวลองเล่าโดยสังเขปปะหน่อยสิว่าจริงๆตอนแรกอ่ะคิดว่าไม่ยากแต่พอไปอยู่จริงยากเอาก่อนอื่นเลยนะมันคือรายการมันคืออะไรอ่ะคือจริงๆฟอร์แมตเนี้ยเริ่มต้นมาจากญี่ปุ่นครับแล้วก็บัญชีมันมีหลายประเทศแล้วก็ทีนี้1ประเทศเนี่ยนั่นก็คือประเทศไทยก็คือเป็น LOL Last One Laughing Thailand ก็เลยเขาก็เอาดาวตลกเนี่ยมีทั้งตลกคาเฟ่มีทั้งยูทูบเบอร์มีทั้งนักร้องมีเจ้าแม่แฟชั่นอย่างปิงปองมีโหมีพี่ต้นหอมมีคือแต่ละศาสตร์ของตลกอ่ะเอามารวมกันตรงนี้หมดเลยฉะนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยโปรเจกต์นี้น่าสนใจแล้วเขาก็ติดต่อผมผมบอกเฮ้ยผมไม่เอานะยากนะให้ไปอยู่คน10คนนั้นอะสรุปคนที่ตอบผมพิธีกรเลิศโอ้โหผมรับเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นตัวเล่นได้ซีซั่นเดียวแต่ถ้าเป็นพิธีกรรายการดังพิธีกรอยู่กูได้อีก4ที่ยาวนี่คนฉลาดก็ทำงานแบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนเรียลิตี้โชว์เกมเรียลิตี้โชว์เกมโชว์จะให้เป็นเกมโชว์อย่างนี้เป็นเกมโชว์ที่แต่ละคนเนี่ยต้องอยู่ร่วมกัน6ชั่วโมงห้ามหัวเราะแต่ไอ้คำว่าห้ามหัวเราะเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่เดินอยู่ในนั้น6ชั่วโมงนะแต่ละคนจะมีโชว์ด้วยสมมตินี้ก็จะมีโชว์ของนี้ปิงปองก็จะมีโชว์ปิงปองแล้วก็ดูแล้วเขาโชว์ปิงปองเหรอใช่มีโชว์ปิงปองป้อยปิงปองมีโชว์แต่ไม่ได้โชว์ปิงปองใหม่ก็ต้องรอดูแล้วก็เป็นแต่ว่าตอนดูเขาไม่ได้ให้เดินไปเดินมาทุกคนต้องดูโชว์ร่วมกันคือเหมือนเวลาคนนึงเล่นเนี่ยเราจะต้องดูโชว์เขาห้ามหลบตาแต่เราต้องแบบคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยถ้าจะไม่ขำก็ได้หนิเพราะเราก็แบบทำเป็นไม่ดูก็ได้แต่มันไม่ได้คือคุณต้องตั้งใจดูในโชว์นั้นด้วยอะไรเงี้ยมันเลยแบบมีหลากหลายโชว์มากที่เราพยายามแล้วอะเราแบบโคตรพยายามเลยว่ากูจะไม่นะอะไรเงี้ยมันก็มีเทคนิคการเล่าได้มาว่าเทคนิคการกั้นขำของเราคืออะไรอะเธอมีจิกแบบหนูถ้าเป็นของหนูนะหนูไม่จิกแต่หนูจะเป็นอารมณ์เหมือนลอยๆแบบมองอ่ะแต่แบบมองแต่ไม่โฟกัสเบอร์ไปเบอร์ไม่ได้โชว์มันมีสเตจที่โชว์อยู่ใช่ป่ะหนูจำได้เลยภาพยายป้าสานี่ออกมาแล้วกูเห็นมันมาแล้วก็เลยทำเหมือนมองเพื่อหลอกกล้องแต่ข้างหลังมองม่านบางคนก็ทำอย่างนี้บางคนคือจะขำนะแต่ก็อย่างเงี้ย
ใช่ก็คือจบจากโชว์จบจากโชว์เนี่ยหาหมอหน้าได้เลยแล้วเดี๋ยวแล้วแบบเปลี่ยนหน้าไปเลยดีกว่าคือมันจะมามันมาแล้วไปเชื่อมไม่แล้วมันจะมีจังหวะอย่างเงี้ยจังหวะที่แบบเงี้ยแล้วมาหันมาหาเพื่อนทำอยู่กันไม่ยอมอะไรไปรอดอ่ะคือเป็นฟิลคว่ำคิดให้ได้ว่าเขาจะมองว่าถ้ามันเชิดขึ้นอย่างเงี้ยกูโดนใช่ตั้งความออกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องกลัวอีกว่าตอนที่เราทำเองเราจะหลุดไหมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบหลายอย่างมากแล้วจังหวะที่ไม่ได้มีโชว์ก็ตามอ่ะจังหวะคนอ่ะเอาไปยัดอยู่ในใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่มีแต่คนจะพร้อมที่จะล็อกเป้าหรือจะฆ่าได้จะบ้าตายซ้ายก็ศัตรูขวาก็ศัตรูเออน่าดูจะได้ดูทางไหนทางพรามวิดีโอไงพรามวิดีโอก็เป็นช่องของพ่อพรามที่ทำพิธีใช่ใช่ครับผมสี่กรกฎาคมจะเป็นตอนเป็นจะออกออนสองตอนแรกประจันตอนนี้ดูได้แล้วทางพรามวิดีโอครับผมก็คือจะมีสัปดาห์ละ2เอพิโซดโอเคครับผมเราติดตามช่วงนี้เล่นเกมนิดนึงห้ามขำหรออันนี้ขำได้แต่มึงเชื่อเถอะไม่ขำหรอกจริงเจ๊มันอักใช่มันอักแป๊บเดียวในท็อกก็เจอค่ะไม่ขำกระทิงดูไม่รู้ค่ะมะม่วงน้ำมะม่วงตอนนี้นะคะเขาไปไม่ได้แต่เขารักษาชีวิตไว้จนเขายังเกาะไม่ได้ Mercy กันแดดวิซีสูตรโทนอัพผิวดูใสปกป้องด้วย9 UV filter โฟร์เลือก Mercyและนี่คือช่วงเกมของเราค่ะกับเกมนี้เลยใบ้คำกระทิงดูทำอย่างไรก็ได้ใบ้คำคุณมีเวลาที่จะใบ้ก็ต่อเมื่อคุณอยู่บนหลังกระทิงดุนั้นถ้าคุณตกจากกระทิงดุเมื่อไหร่แปลว่าเวลาจะหมดลงทันทีได้กี่คำนับเป็นผู้ชนะถ้าใครได้คำที่มากกว่าฟังไหมคะเข้าใจการตกเปแล้วได้กี่รอบรอบเดียวนี่แหละเออเออฟังนะคะคุณนั่งยังไม่เฉยๆยังไม่อยู่เลยเนี่ยชีวิตคุณก็ต้องรักษาแต่ถ้าตายมาต้องมีฟุตนะคะเอางี้นะตอนนี้บรรยากาศสนุกเลยนะคนไม่สนุกคือคนเดียวคือคนรอกดเราแบ่งทีมแล้วนะคะเป็นทีมคุณยายป๋อมแปมและคุณโอ๊ตประโมทอีกฝั่งหนึ่งคุณซานินะคะกับคุณเจนนี่ค่ะรออยู่ถ้าพร้อมแล้วปลุกชีวิตกระทิงค่ะป่วยไปไหนไปโรงอะไรโรงพยาบาลโรงพยาบาลขับอะไรโรงพยาบาลขับรถรวมกันรถโรงพยาบาลรถอะไรพูดดีๆรถพยาบาลสีตรงไหลไปเชลโลเชลโลเวลลินเก่งว่ะสเม็ดไปเลยจะตกแล้วนะคะอะไรนะสเม็ดมันคืออะไรสเม็ดคือเกาะอะไรใช้มองฮะพ่อของแม่เกาะตาเออรับแม่ของแม่เกาะตาเกาะยายเออเกาะตายายถือเกาะตายายที่ยายนะคะทรงสกินเฮดแล้วก็ลงไปอย่างนั้นก็ละใครอัตมาฟ้าผ่านได้ไปทั้งหมด3คำ3คำเรื่องแรงนะและตอนนี้นะคะเจนนี่สแตนด์บายอยู่แล้วนะคะในท่าที่ไข่ตกเปนะคะสรุปคะแนนนะคะเมื่อกี้ทีมพี่โอ๊ตนะคะแล้วก็ยายป๋อมแปมนะจ๊ะได้ไป3คำ3คะแนนไม่แย่นะไม่แย่แต่ก็ไม่ดีอันตะกอบไม่ได้ดีมากแต่ดูฝั่งเราเป็นไงฮะแกนทัวริสโมนะฮะนี่นะฮะใช่ค่ะนั่งอย่างนี้ได้ไหมคะจะทำอะไรก็ทำค่ะทำได้หมดนะแล้วแต่วิธีถ้าคุณจะได้พร้อมแล้วพร้อมถ้าพร้อมแล้วโอเคไม่แก้ปัญหาจากปกชีพกระทิงเริ่มปลาแม่อยู่ในน้ำอยู่ในทะเลปลาที่ดินนี่แหละดินนี่ปลา
ปานิโมไม่ใช่ไม่ใช่ปากาตูนปากาตูนปากาตูนพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเจ้าของบริษัทพี่โอ๊ตโคตรครูสามหายเร็วมากรักเธอคนนี้24ชั่วโมงใครล้างพี่สุกิจไม่ใช่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 ไม่ดื่มดื่มดื่มนมนมนมดื่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 มเล่าเล่าไม่ใช่น้ำน้ำน้ำไม่ใช่น้ำอะไรน้ำอะไรมะม่วงน้ำมะม่วงน้ำแมงมุมน้ำมะม่วงมะม่วงน้ำแมงมุมตอนนี้นะคะเท้าไปไม่ได้แต่เท้ารักษาชีวิตไว้จนสุดปอตกปอตกปอตกนะคะปอตกแต่ตัวเขายังไม่ตกเขาเกาะไม่ได้ขอโทษไม่ได้ยินน้ำไว้อีกหมื่นหนึ่งเลยอีกรอบได้ป่ะเจนนี่ทำเต็มที่มากมากต้องไม่เจนนี่นะคะรู้ว่าคะแนนมันเสมอกันนะแต่กูให้มึงชนะไปเถอะโคตรเก่งแป๊บนึงนะแล้วทำไมพี่ที่แปะนมกูมาอยู่หัวใครกูเช็คอื่นอย่างอื่นอีกไหมเจอไปต้องการเจอไปแล้วโอ้ยอย่างใน LOL Thailand เนี่ยหมายคือจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกเราอ่ะต้องไม่หักต้องไม่หัวร้อนเอางี้นะท่านสมมติว่าใน LOL นะมีเกมนี้นะแล้วคนเล่นมันเจนนี่นะหัวตกรอบหมดหัวตกรอบหมดเมื่อกี้แม่งไม่เหมือนเจนนี่แม่งขี่วัวนะแม่งเหมือนแม่งสิกวัวอยู่แม่งเหมือนวิญญาณอะเหมือนวิญญาณแบบวิญญาณวัวแม่งวัวอยู่วัวดีเลยอ่ะเหมือนจังหวัดตกลงไปอ่ะแต่ไม่อยากไปเหมือนอาจารย์คงสวดบทที่มันแรงสุดๆอ่ะมันถึงจะไปอ่ะแล้วกูพยายามจะทายแต่กูขำกูไม่ไหวจริงเมื่อกี้เหมือนแบบสาธิตการไล่ผีวัวการไล่ผีวัวแบบออกไปหนูเหมือนผู้นายไปอ่ะโลกตรงนี้ไม่ได้ยินหนูเลยมัวจะขำอยู่อ้าววันนี้ยังไงเพราะฉะนั้นแบบรอดูเชื่อว่าความตลกในที่แบบแต่ละคนเอางัดมาสู้กันน่ะไม่ได้ยิ่งหย่อนแต่ประเด็นก็คือมันห้ามขำใช่น้องฝากอีกทีนึงฝากนะครับผม LL ครับ Last One Loving Thailand ครับสนุกแน่นอนครับเราจะออนวันแรกวันที่6กรกฎาคม4กรกฎาคมค่ะขอบคุณมากครับออนไปแล้ว2ตอนออนไปแล้ว2ตอนที่พรามวิดีโอค่ะครับผมขอบคุณวันนี้ขอบคุณพี่ออนกับพี่ชนีด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะชอบครับช่วงหน้าเดี๋ยวฟรีฟอร์มกันต่อค่ะรักผมพวงดวงดีมาแล้วจ้ากับข้าวมาแล้วครับกับข้าวว้ากับข้าวมาอีกแล้วว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วทําไว้มันเลิศเกินวันนี้จะไปแจกความสุขให้พ่อๆแม่ๆที่ตอบย่านบ้านไหนรอดูเลยเจ้าขอไปแจกให้หมดกับข้าวมาแล้วจ้ากับข้าวมีอะไรกินกันหรือยังสาวๆขอเสียงวัยรุ่นฟันปลอมหน่อยจ้าแม่วันนี้มีอะไรกินกันหรือยังจ้าแม่สวัสดีจ้าสวยกันทั้งนั้นเลยสวยกันหมดเลยหรอเอามันรถลุงกับป้าแล้วทำไมเสียงอย่างนั้นดูจากวัตถุดิบแล้วนะไปตำถั่วว้ายแม่วันนี้เนี่ยแม่ทำส้มตำถั่วและปกติตำส้มตำไทยไหมจ๊ะ
ไม่ค่ะเคยส้มตำเวลาส้มตำอ่ะใช้มะละกอตำไหมใช่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 ไหมถ้าแม่คำถูกว่าอันไหนมะละกอสุกอันไหนมะละกอดิบแม่เอาของเนี้ยฟรีไปเลยดีไหมดีดีดีเออแม่จ๋าเดี๋ยวจะมีมะละกอให้แม่เลือกนะไม่ได้ให้จับทั้งมือนะให้แค่เอานิ้วชี้แตะแล้วลากนะ1 2 3อันนี้อันที่1อันนี้อันที่2อันที่1หรืออันที่2คือมะละกอสุกอันที่1ค่ะอันที่1แม่เอาของฟรีไปเลยอันนี้ของใครนะมาเล่นเกมอะไรดีคุณแม่เล่นเกมอะไรดีเอาอย่างนี้นะให้คุณแม่ชิมว่าสิ่งที่จะเข้าปากแม่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเออพร้อมมั้ยเอามือไหนหยิบมืออ่ะมือไหนก็ได้หยิบนะมีทั้งหมด4อย่างถ้าแม่เอาเข้าปาก4อย่างมีอะไรบ้างส้มโอว้ายว้ายกระเทียมมะม่วงว้ายเอางี้มั้ยถ้าตอบอันนี้ถูกด้วยแม่เอาไข่ไปเลยอีก1แพ็คอันแน่อันแน่ถ้าตอบถูกว่าสิ่งนี้คืออะไรนี่คิดแม่ลองเคี้ยวดูอันนี้ไม่ให้กลืนนะไม่ให้กลืนนะให้เคี้ยวแม่อย่ากลืนนะอย่ากลืนอย่ากลืนสิ่งนี้คืออะไรเปรียกไอ้นั่นน่ะรองกอนและอันนี้คือของที่แม่ได้แล้วก็สิ่งนี้คือคำตอบรอบแจ็คพอตขอบคุณนะจ๊ะแม่ไปบ้วนปากเอานะขอข้อดีของรถพุ่มพวงที่มาให้แม่ซื้อจับจ่ายใช้สอยถึงบ้านหน่อย3ข้อ1ราคาถูก2ของสดนะชอบมากเลยตรงเนี้ยแล้ว3สะดวกสบายว้าวเอาไปเลยไหมเอาไปเลยขอบคุณนะคะถ้าจะขอให้อร่อยๆนะจ๊ะแม่จ๋าเขาจับมือเป็นบุญวาสนาจริงๆเลยนี่เดี๋ยวแม่อยู่ก่อนวันนี้เราเหลือแม่อยู่กับเรา3สาวป๊อปแองเจลแม่เรากำลังจะค้นหาผู้เข้าประกวดที่ร้องเพลงได้ถูกใจที่สุดจะเพลงเร็วก็ได้เพลงช้าก็ได้กับช่วงนี้เสียงตามสายอันนี้คืออันนี้ใช้จังหวะคนกำลังคึกคักมาเด็ดแม่จ๋าขอบคุณมากขอให้มีความสุขนะจ๊ะเจอกันใหม่พบกันแม่สวัสดีจ้าจะบ้าตายคือแม่อ่ะคือเขาอยู่ในเขาเรียกว่ารูทีนเดิมอ่ะแบบอยู่ตรงนี้ของเขาว่าแต่วันนี้เราเข้ามาแทรกชีวิตประจำวันเขาว่าให้เขามีความสุขคือคักเมื่อกี้เนี้ยจะเล่นอะไรไปนะคุณแม่เมื่อกี้มาจับมือตรงนี้ล่าสุดคุณแม่มองตาเลยคุณแม่บอกว่าขอบคุณนะวันนี้แม่มีความสุขมากๆเลยนี่แต่ก็จริงๆนะวันนี้คุณแม่คนอื่นเราก็ใจจ่อยนะกับข้าวมาแล้วจ้ากับข้าวแม่จ๋าอยากกินอะไรจ๋าซื้อกับข้าวมาทางนี้เลยจ้ามะม่วงขายยังไงอะมะม่วงขายโลละ 100,000 บาทจ้าแต่ว่าเอาอย่างงี้ถ้าแม่หยิบมะม่วงให้ได้1โลพอดีเป๊ะโอเคมั้ยแล้วถ้าไม่ได้ล่ะกิโลไหนถ้าไม่ได้เอาครึ่งราคาโอเคมั้ยลองดูนะและนี่คือมะม่วงของแม่จะได้ฟรีหรือครึ่งราคาดึมดึมโอ้ยตื่นเต้นถ้าพร้อมแล้วปล่อยมือหนูครึ่งว้ายเกินไป3ทีเพราะฉะนั้นให้แม่ครึ่งราคาร้านนี้เปลี่ยนคนขายแล้วเหรอใช่จ้ะแตงโมได้ไหมคะแม่คะแตงโมใช่ไหมจ๊ะแม่ไหนแม่ลองพูดแตงโม3ครั้งสิแตงโม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 ลูกกระต่ายรับประทานจะถูกอกถูกใจแม่จ๋าแตงโมเนี่ยหนักเท่าไหร่ถ้าแม่ตอบถูกแตงโมฟรีไปเลยแต่ถ้าแม่ตอบผิด
ครึ่งราคาจับก่อนแล้วครึ่งราคาเท่าไหร่ต้องถามก่อนครึ่งราคา10บาท10บาทโอเคไม่ต้องตอบกูหรอกว่าอันนี้มั่นใจอยู่แต่ว่ามัน2โล2โลกี่ขีดแม่ของเป็นขีดด้วย2โล5ขีด2โลครึ่งนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วลุ้น2โลมั้ย2อุ๊ยแม่2ไม้2แน่แหละ2ไม้ถ้าพร้อมแล้วไฟมือโอ้โหแม่3โลจริงจริงมันผิดไปโลเดียวเองเนาะผิดไปเท่าไหร่นะโลเดียวเองเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นครึ่งราคาแม่ลูกเป็น3โลแม่ว่าลูกนี้เท่าไหร่นี่เล็กกว่านิดนึงเปล่า3โล3 3โล3แม่3โล3ไม้จะฟรีหรือครึ่งราคา3โล3ถ้าพร้อมแล้วแล้วแต่ดวงแล้วแต่วาสนาไปมึง3โล3เคยมีใครทายได้เป๊ะขนาดนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นแม่จะได้รับสิทธิพิเศษนอกจากแตงโมฟรีแม่ยังได้ถุงพิเศษด้วยหนูมีเวลาให้แม่30วินาทีในรถคันนี้แม่อยากจะใส่อะไรลงไปในถุงแม่ใส่ไปเลยเอาไปฟรีเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเริ่มแม่จ๋าขอบคุณค่ะและแม่ก็ได้แตงโมไปด้วยนะจ๋าแม่วันนี้แม่ทำอะไรกินนะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่ทำอะไรกินอาหารตามสั่งอ๋อแม่ขายอาหารตามสั่งของตึกที่นี่หรอค่ะแล้วคนที่นี่ตึกเนี้ยเขาชอบกินอะไรกะเพรากะเพราอะไรหมูกรอบหมูสับหมูไข่ไข่แดงทุกอย่างอย่างนี้แม่ก็ต้องรู้สิว่าอะไรอ่ะมันใหญ่อะไรมันเล็กถูกไหมและนี่คือเกมวัดปลาแม่จ๋าหนูจะให้แม่จับแตงกวายาวใหญ่อันนี้และให้แม่ลองดูว่าอันนี้กี่เซนถ้าแม่ตอบถูกนะหนูเลี้ยงกับข้าววันนี้เลยแม่เอาไปผัดฟรีเลยกี่เซนดีไม่รู้เอาให้แม่เลือกอ่ะ20ป่ะว้าเท่าไหร่นะ20 6 7 3 4 5 6 7เนี่ยว่า20ป่ะเนี่ย18ใช่หรอหรือ19 19 20เซนแม่ทายถูกขนาดนี้แม่ฟังนะหนูให้ถุงวิเศษแม่ด้วย30วิแม่อยากใส่อะไรในถุงนี้แม่จัดการเลยจ้ะถ้าพร้อมแล้วเอาแม่ไปเลยเย้แม่วายจ้าวันนี้แม่อยากกินอะไรทำอะไรกินไม่รู้ซื้อกระเทียมไหมกระเทียมจะมาซื้อกระเทียมค่ะเอาอย่างนี้วันนี้แม่ยังไงแม่มาด้วยกระเทียมหนูจะให้แม่ถือถุงกระเทียมในถุงนั้นมีกระเทียมกี่หัวจับเวลาค่ะมีช้อยแม่มีช้อยให้แม่ไหมมีช้อยให้แม่นะมีช้อยดีกว่า15 25 17เอา17แม่เราไปนับพร้อมกันไหมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ว้ายแม่17สามอย่างนี้แม่รับไปพร้อมกระเทียมเลยจ้าไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะคือแฟตเนี่ยมันเป็นแบบสถานที่ที่รวมตัวคนแบบว่าอยู่ในแฟตจริงๆนะเห็นป่ะว่าแฟตกับบ้านไม่เหมือนกันคือฟิลบ้านเนี่ยจะเป็นฟิลแบบโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเธอกินเหล้าฉันกินเบียร์แต่แฟดเนี่ยคือแบบเหมือนฟิลต่างคนต่างอยู่ซื้อของกันแต่พองามแล้วก็กลับขึ้นห้องพอสมควรไม่มีต้องมีที่เก็บเยอะแต่คุณแม่จอยนะและดีใจด้วยนะที่ได้ของได้อะไรไปสนุกสนานอยากได้อะไรเข้าบ้านมาซื้อหาเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่แม่จ๋ากับข้าวมาแล้วจ้ากับข้าวคนสวยๆมาซื้อกับข้าวหน่อยจ้ะพี่แม่อะไรขาดบ้างที่บ้านนะขาดคนดูแลว้ายเขาไปไหนล่ะขาดเงินนะขาดเงินวันนี้ไม่มีเงินแต่มีของค่ะคุณแม่ของอะไรหรอคะก็นี่แหละแม่อยากได้อะไรเนี่ยเต็มรถไปหมดเลยพุ่มพวงคอนเทนต์ค
ใช้ร้องเพลงดูใจคณะกรรมการนอกจากจะได้ของที่อยากได้วันนี้ฟรีจะให้ใครฟรีไปเลย1แผงกับผู้ชนะเออร้องเต็มการเป็นไงล่ะถ้าผู้ชายถูกใจไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งนักร้องและนักเต้นได้ไข่ไปแบ่งกันหมดเวลาเฮ้ยน่ารักจังแม่ขอบคุณนะจ๊ะแม่หนักไหมเนี่ยแม่บอกไม่หนักหรอกของฟรีสนุกไหมจ๊ะวันนี้สนุกๆค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วคุณพี่เป็นไงบ้างจ๊ะวันนี้สนุกค่ะตื่นเต้นด้วยแล้วได้ของไปทำยำไหมได้ค่ะแล้วยำจะราคาลดลงไหมงวดหน้าเพิ่มค่ะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วเจอกันใหม่กับท็อกกะเทยทุกวันเสาร์4ทุ่มครึ่งทาง GMM 25วันนี้หลับฝันดีดวงก็ดีราตรีสวัสดิ์ไปก่อนบ๊ายบายจ้า เพราะที่เราตามขอมาตั้งแต่ AF1 เหรอฉันก็ประวัลนาตัวมาตลอดปีนี้มัน20ปี AF1 เหรอถ้าเราเป็นเข้าบ้านไปอ่ะเราต้องคันปากอยากนินทาคนมากทำสิทำยังไงอ่ะกดคือห้ามปิดไมค์ใช่ไหมครั้งแรกที่อยากจะนินทาคือเข้าไปแล้วก็ปิดไมค์เขาก็พูดออกมาในลำโพงในบ้านเลยว่าออฟแนนซีแนมอย่าปิดไมค์เราก็เปิดแล้วก็นินทาไม่ได้แล้วทีนี้รอบที่สองก็คือทำดีอ่ะทำดีอ่ะจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็คือทุกวันอาทิตย์ก็จะเป็นแบบวันพักเบรกก็จะไปเล่นน้ำได้อะไรเงี้ยสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำเราเห็นกล้องยืนอยู่รอบๆสระว่ายน้ำเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยกล้องมันต้องจับเสียงแน่เลยเราก็ลงไปในน้ำแล้วก็แล้วพอโผล่โผล่น้ำขึ้นมาปุ๊บตากล้องบอกว่าพูดได้เลยได้มีกล้องไม่มีอะไรเขาเห็นเขาคงเห็นว่าทรมานใช่เขาเวทนาเราก็ใส่เต็มที่ว่ายน้ำทั้งวันเลยทั้งวัน